โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ เป็นยังไงบ้างครับปีใหม่ผ่านมาได้วันสองวันผมก็หายหัวไปเลย ก็พอดีมีภารกิจอะไรที่ต้องทำเยอะไปหมดนะครับก็เลยไม่ได้อัดแล้วนะปะนี่วันนี้ดูเป็นไงครับจากมุมมองนี้เห็นอะไรไหมสำหรับรถผมก็เป็นเจ้าเหล็กดัดที่ผมใส่มาเพิ่มนะครับสวยงามกันไหมก็อัปเดตล่าสุดก็มีอยู่แค่นี้แหละก็ครึ่งเดือนน่าจะได้แล้วแหละผมไม่ได้จับเจ้า350เลยนะก็จอดทิ้งไว้อย่างเดียวเลยพอดีทำบ้านทำอะไรนะผมปรับปรุงร้านทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมาออกไปก่อนตรงนี้นะฮะก็ถามอีกรอบนึงครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับปีใหม่นี้ใครได้กลับบ้านกับต่างจังหวัดกันบ้างหรือเปล่านะครับผมเองผมก็ได้กลับนะครับก็ตอนแรกที่วางแผนไว้ว่าจะขี่รถกลับบ้านยายเนาะที่ไผ่สาลีก็ปรากฏว่าพี่สาวผมป่วยนะครับผมก็เลยต้องขับรถให้พี่สาวผมพากลับไปเนาะก็เลยไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับอย่างที่คุยกันไว้นะครับก็ทุกอย่างมันก็ผิดแผนไปหมดเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ผิดแผนก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราทำกันใหม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปคุยกันหน่อยไม่ได้เจอกันนานเลยน่าจะครึ่งเดือนกว่าแล้วคิดถึงแย่เลยก็ระหว่างที่ผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยก็มีเรื่องเกิดมากมายนะฮะกับผม ก็เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะถ้านึกออกนะครับอันดับแรกเลยก็นี่แหละอย่างที่เห็นนะผมใส่เหล็กดัดไปนี่ทำไมพับเบรกหลังดังอย่างนี้วะผมก็ใส่เหล็กดัดให้เจ้า350ของผมก็ดูสวยพริกแบบนะครับพอใส่เหล็กดัดแล้วมันออกแนวสายทัวริงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ผมมองว่าผมก็ไม่ใช่สายทัวริงนะผมไม่ได้เคยไปเที่ยวไหนเลยนะแต่ใส่เอาล้อเฉยๆนะครับเพราะผมกะจะทำเป็นสายซิ่งสายเหล็กดัดนี่แหละเพราะสายทัวริงอะไรโหลดสเปคเลยนะก็จะเป็นสายซิ่งสายเหล็กดัดเอาแล้วกันนะไม่ใช่คลาสบาร์นะครับอันนี้คือเหล็กดัดนะฮะอากาศค่อนข้างดีนะครับลมต่อให้มีแดดนะลมเย็นอยู่นะฮะขี่สบายสบายวันนี้ก็วันที่4มกราคมนะครับก็เป็นช่วงอะไรนะบ่ายโมงนะบ่ายโมงฮะถ้าอยู่ในร่มยังเย็นอยู่เลยนะแต่รู้สึกว่าจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเห็นจากกรมอุตุบอกมาก็หนาวสุดคือวันประมาณวันที่31 1อะไรประมาณเนี้ยนะครับตอนนั้นก็จะค่อยๆ คลายตัวแล้วต่อไปก็จะร้อนแล้วก็ร้อนชิบหายนะครับก็ ยังดีที่ปีนี้ยังมีอากาศเย็นลงมาบ้างนะฮะก็ยังดีกว่าปีก่อนๆนี้ไม่ค่อยเย็นเลยเย็นได้อาทิตย์นึงแล้วก็หายไปเลยนะครับปีนี้เย็นร่วม2อาทิตย์ได้นะอากาศค่อนข้างดีผมนี่จุดเตาปิ้งกุ้งย่างกุ้งกินทุกวันเลยหน้าบ้านนะฮะวันไหนคิดอะไรไม่ออกก็เอาไส้กรอกไส้เว่นมาย่างกินด้วยความที่อากาศมันเย็นนะนะก็หาเรื่องเล่นไฟซะหน่อยมีความสุขการเล่นไฟนะ
โอ้ยทางมันโล่งจังเลยเนาะมันน่าจะหมดปอกสักทีดีไหมเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าผมใส่เม็ดอะไรเข้าไปนะแต่ว่าน่าจะเบาอยู่อ่ะน่าจะ14หรือ15 16นี่แหละเนี่ย130มันจะ 8,000 รอบแล้วชามเดิมนะครับเปิดร่องเม็ดเท่านั้นเองผมเปิดร่องเม็ดเองด้วยอย่างอื่นไม่ได้ทำนะครับชามเดิมวันนี้ปล่อยไหลลงสะพานก็โอเคแบบไม่อยากบิดไว้นะมันจะประมาณนี้เลยโอ้ยทางเดี๋ยวถ้ามีทางตรงๆเดี๋ยวจะลองให้ดูนะรถผมนี่จะได้ถึงคนอื่นเขานี่จมไม้นะผมตัวหนักขนาดนี้ไม่รู้จะจมไม้หรือเปล่านะชามเดิมเนี่ยดูสิชามเดิมจะซิ่งได้แค่ไหนนะครับ145แล้วมั้งอายเขาเลยนะแต่วันนี้น่าจะรถไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเปิดทิวสูงแล้วลมมันต้านมากเลยตอนนี้รู้สึกว่าลมแรงมากๆเลยเนี่ยถ้าไหลลงสะพานยังไงก็จม106แล้วมั้งแต่ขอยังไม่บิดดีกว่าเนาะหรือบิดเลยลองไปดูไหมมาเราจะไม่ขี้โกงครับรอลงสะพานเราค่อยบิดไปที่ 8,000 รอบนะครับอยู่ที่140นะหมดแล้วรถไม่เดินนะฮะลมแรงมากเลยเฮ้ยทำไมรถไม่เดินล่ะลมแรงจริงโอ้ดิผมบิดหมดแล้วนะลมมันแรงมากอะรถได้140เองอะรถชิลลงนั่นไปครับไม่ได้นะฮะโอ้เป็นเบาเกินเหรอเฮ้ยโอ้ลมแรงจัดจริงๆโอ้โซบิวไม่เอาไม่เอาพอแล้วลมมันแรงนะฮะอ๋อประมาณนี้แหละทำไมไม่วิ่งเลยวะน่าจะต้องให้รถมันยืดเส้นยืดสายมากนะไม่ได้ขี่มานานหรือเปล่าเพราะรู้สึกเม็ดมันเบาไปไม่มีแรงชนลมเลยนะใส่เม็ดอะไรไปวะเนี่ยลมแรงจริงเนี่ยขนาดเบาแล้วลมยังพานพื้นพื้นเลยอ่อยๆค่อยไปดีกว่านะปลอดภัยดีโอเคครับก็จากที่รับชมคลิปเจ้าคันนี้วิ่งได้อยู่ที่140นะเนื่องมาจากผมใส่เม็ดเบาเกินไปนะครับ140มันล่อทะลุไป 8,000 รอบเนี่ยแล้วรถมันก็หมดแรงสู้ลมไม่ได้นะฮะลมแรงด้วยวันนี้ก็ตามนั้นก็ไม่เป็นไรก็เป็นการทดลองเป็นผมใส่เม็ด15กรัม6เม็ดไปนะมันก็เลยเห็นผลอย่างนี้กับชามเดิมนะครับซึ่งตัวผมหนักด้วยพอตัวผมหนักแล้วเม็ดเบาครับรถมันเลยไม่มีแรงชนลมนะครับก็ล่าสุดเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนไปก็คือผมใส่เป็นเม็ด19กรัม6เม็ดเลย
ก็แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาลองกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะผลกับความเร็วปลายนะก็ตกใจเหมือนกันรถวิ่งได้อยู่140แต่มันก็มีอีกกรณีนึงจากที่แกะดูชามตะกี้นะครับสายพานผมเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นสายพานที่ใช้กับชามปรับองศามาซึ่งมุมขององศาสายพานมันยังไม่เข้าที่กลับมาอยู่กับชามเดิมสักเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะฟรีตรงนั้นด้วยแต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองใส่เม็ดหนักดูก่อนนะตอนนี้ใส่เม็ดหนัก19กรัม6เม็ดไปก็เหมือนกับรถเดิมๆแล้วเดิมๆทุกอย่างนะครับอย่างน้อยมันต้องวิ่งได้150นะอย่างตัวผมหนักๆอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวลองไปติดตามชมว่ามันจะวิ่งได้ถึงหรือเปล่านะวันนี้ก็ตกใจกันวิ่งได้140แล้วมันก็หมดแรงไปเลยนะแล้วผมก็เดี๋ยวขอเช็คลมยางเลยด้วยเพราะจอดไว้ครึ่งเดือนเลยนะที่จอดไว้เนี่ยวันนี้ที่ขอปิดแมสนะครับเพราะว่านี่ฟันแตกครับอายยังไม่ไปหาหมอเลยฮะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะฟันแตกก็เลยขอปิดแมสไว้ก่อนวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานน่าจะครึ่งเดือนได้นะครับก็หลังจากนี้ช่องผมก็จะเป็นแนวทางที่ว่าออกไปในแนวทางไม่ได้ปรับปรุงแต่งรถอะไรสักเท่าไหร่แล้วอาจจะกลับมาขี่รถมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะขี่รถออกไปท่องเที่ยวด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่นะครับส่วนที่ผมไม่ได้ไปเมื่อตอนธันวานะครับก็อย่างในข้างต้นนะครับในคลิปข้างต้นก็คือมีเหตุการณ์หลายๆอย่างในปี2020ทำให้ผมทำอะไรไม่ได้อย่างใจหวังเลยแต่ปีนี้สัญญาว่าจะทำให้ได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วถ้าอยากจะดูอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับการบำรุงรักษาการตกแต่งรถก็บอกเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับบางอันที่ผมเคยสัญญาไว้แล้วผมลืมก็ขออภัยด้วยพอดีมันเยอะแล้วผมก็ไม่ได้จดเลยถ้านึกได้ก็ทำถ้านึกไม่ได้ผมก็ลืมไปเลยผ่านไปแล้วคอมเมนต์ไหนที่ผมลืมตอบหรือท่านใดที่ผมทักเข้ามาแล้วผมยังไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะช่วงนี้ผมยังยุ่งอยู่เลยก็ยังเดี๋ยวรอดูก่อนว่าที่ทำงานผมเขาจะสรุปยังไงนะครับผมต้องไปทำงานหรือว่าต้องหยุดหรือต้องอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับวันนี้มันต้องเคลียร์หลายๆอย่างนะแล้วอย่างที่เห็นนะมีสภาพห้องจะมีสีชมพูขวางอยู่นะคือตอนนี้ผมปรับปรุงร้านใหม่อะไรใหม่ก็อาจจะมีที่ทางในการถ่ายทำอะไรได้มากขึ้นนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในปี2021นะครับก็เจริญยิ่งขึ้นไปเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอะไรที่ผิดพลาดจากปีที่แล้วก็ขอให้ปีนี้กลับมาสมหวังดังปรารถนาแล้วก็ขอให้บรรลุทุกอย่างภายในปีนี้ร่ำรวยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย